สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เกาะกลางน้ำว่างหน้าขี้ครับผมมากราบไหว้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อน้อมระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาเนาะครับเนาะครับก็คือจัดสรรไว้ที่เกาะกลางน้ำว่างหน้าขี้ครับผมก่อนจะได้ไปที่เกาะเมียาเนาะพี่น้องเนาะก็คือที่ได้แวะมาตรงนี้ก่อนก็ในเวลาเดียวกันก็ล่อคนขับเรือครับพี่น้องครับผมก็เลยได้ถือโอกาสนี้ครับผมได้เข้ามาชมก่อนพี่น้องครับผมจะเป็นแบบใดชมไปพร้อมๆกันเลยเนาะครับเนาะเมื่อท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องครับผมและก็กำลังใจกับทุกท่านครับผมที่ได้มาทำขึ้นมาให้พ่อแม่พี่น้องคือว่านำเที่ยวกับว่าได้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับเจจินดาก็ได้สวดมนต์ครับผมตั้งนโมขึ้นสวดมนต์จัดชุดใหญ่ครับผมและก็คุณแพนจีวรพรครับผมในขณะนี้รู้สึกว่ามีหยังสักอย่างหนึ่งในตัวของน้องแล้วล่ะครับผมรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆแล้วก็สังเกตไปน้ำกันเมืองไปน้ำกันเด็กพี่น้องครับผมเห็นไปน้ำกันน้องครับมื้อนี้ลูกหลานเดินทางมาพร้อมกับอ้ายคุณพลาค่ะโชคYeah.
ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องแพนครับพี่น้องครับน้องแพนไกลแล้วพี่น้องไกลเข้ามาแล้วน้องแพนต้องมีหยังจักอย่างหนึ่งมือนี่ครับผมติดตามไปพร้อมๆกันเมืองไปน้ำกันครับพี่น้องรู้สึกว่านิ่งผิดสังเกตหน้าเปลี่ยนสีครับพี่น้องครับมันเป็นอันใดทีหน้าถึงครับพี่น้องมือนี้มาขอโชคขอสับขอเปิดบารมีขอเพิงใบบุญบารมีของว่างหน้าขี้แห่งนี้ครับผมครับพี่น้องครับในขณะเดียวกันครับผมบุญพลาและก็ทุกท่านนี่ก็ล่อคนขับเรือนะพี่น้องครับผมคิดว่าครับผมอีกบ่โดนข้างหน้านี้คนขับเรือก็สิมาแล้วเฮาจะได้ข้ามไปที่เกาะหน้าขี้ของแม่ยาแท้ๆที่อยู่กลางน้ำพุ่นครับผมครับเจจินดาก็ได้สวดมนต์แห้งขึ้นแห้งขึ้นครับพี่น้องบ่แล้วดอกครับต้องติดตามให้จบครับครับผมแล้วก็ชมมันวิวสวยๆงามๆครับผมท้องฟ้าอันงดงามครับจะมันงามแท้งามวาวครับผมที่ว่างหน้าขี้แห่งนี้ครับผมวาดได้สวยงามครับผมตะการตาครับเป็นธรรมชาติที่พิศวงหรือว่าหน้าตื่นตาตื่นใจครับพี่น้องบุญพลาได้มาที่ว่างหน้าขี้แห่งนี้เป็นครั้งแรกครับพี่น้องแล้วคุณเคยรู้สึกบ้างไหมว่าสถานที่บางสถานที่ที่ครั้งแรกที่เข้าไปและเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งครับมันชวนให้ขนลุกขนพองเลยพี่น้องรู้สึกได้เลยครับผมแล้วก็ตื่นเต้นครับผมจิตใจในหัวจิตหัวใจนี่เต้นแบบรู้ๆแล้วก็รู้สึกได้ว่าดินแดนและภพภูมิแห่งนี้ที่เกาะหน้าขี้แห่งนี้ครับผมที่ทะเลสาบว่างของเมญาแห่งนี้ครับผมรู้สึกได้เลยว่าเป็นสถานที่อันยิ่งใหญ่และก็ยากแท้จะยังถึงนั่นไหมพี่น้องครับผมต้องเป็นสายชาญและก็ปฏิบัติธรรมต้องให้ถึงครับผมถึงจะสัมผัสพบภูมิแห่งนี้ได้ครับผมส่วนเฮาเป็นผู้น้อยนิดที่ได้มาแวะเวียนชมที่เกาะหน้าขี้แห่งนี้ก็รู้สึกได้อยู่ครับผมถ้าสายชาญสายย่านผู้ใดที่มีสายเลือดพญานาคคราชเนาะครับเนาะคงจะสัมผัสได้ดีกว่านี้และคงจะลึกซึ้งกว่านี้ครับพี่น้องเคยได้ยินสุภาษิตเพิ่นว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นั่นแหละครับผมครับศรัทธาเพิ่นแห้งเพิ่นจังสร้างได้ป่านนี้เพิ่นเชื่อในสิ่งที่เพิ่นมีเพิ่นจังสร้างได้ขนาดนี้ครับผมกะอนุโมทนาสาธุเด้อทั้งช่องบุญพลาครับผมขอย่อมือนำครับคนขับเรือกะมาแล้วพี่น้องเรือออกจากฝั่งเตรียมเข้าท่ามารับผู้โดยสารที่พร้อมจะข้ามฝั่งไปหาเกาะว่างหน้าขี้ครับผมอีกเกาะหนึ่งครับผมที่อยู่กลางน้ำครับบุญพลากะเรียนเชิญทุกท่านนะครับเด้อข้ามไปน้ำกันครับผมครับผมกะสีนำเสนอภาพสวยๆให้พ่อแม่พี่น้องเห็นต่อไปครับผมคลิปนี้ก็จบไว้ซ้ำนี้สักวันครับผมสวัสดีครับ